ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในเกม Genshin Impact นะครับวันนี้ผมก็จะมาพาท่านผู้ชมไปทำ achievement นะครับเป็น achievement เกี่ยวกับอาหารนั่นเองนะครับก็อันนี้เอาท่านที่ผมรู้ก่อนแล้วกันนะครับจะมีทั้งหมด3อันในคลิปนี้นะครับโอเคไปเลยก็บอกโอเคครับ achievement แรกก็คือทำอาหารให้ผิดพลาดนะครับโดย achievement นี้เนี่ยเงื่อนไขก็คือเราจะต้องหาอาหารที่เรายังไม่ชำนาญนะครับซึ่งอันนี้ผมมารู้ตัวช้านะครับเพราะงั้นผมอาจจะเปลืองวัตถุดิบหน่อยในการทำอาหารแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอ้โหนี่ใช้อันนี้ด้วยอ่ะงั้นผมจะทำอันนี้แล้วกันนะครับโอเคผมจะทำอันนี้ให้ผิดพลาดนะครับผิดพลาดในที่นี้หมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าเนี่ยให้กดอยู่ในขอบสีตะเภานะครับ เราก็จะได้ทับอาหารที่มัน มันก็เป็นอาหารนะครับแต่ว่ามันจะเป็นอาหารรสประหลาดนะครับเออซึ่งผมรู้สึกเสียใจมากเลยนะที่ผมเนี่ยปกติอ่ะผมจะพยายามเก็บอาหารเนี่ยให้ครบทุกอย่างไงแล้วทีเนี้ยเมื่อเราไม่เคยทำรสประหลาดของแต่ละอันขึ้นมามันก็ไม่มีทางที่เราจะกลับไปเก็บได้แล้วนะครับอันนี้ผมเสียใจมากแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคไปก็มันจะมีเมื่อกี้นะครับ1ครั้งใช่ไหมครั้งนะครับ2แล้วนะครับ3นะ4นะ5นะครับเราไปเอาอีกเมนูนึงบ้างนะครับทำเก็บไว้ทำขำครบยังวะนี่ก่อนได้ว่าการได้อาหารชนิดพิเศษนี่ไงใครก็เป็นเชฟได้โอเคปลดล็อกเรียบร้อยนะครับโอเคอันนี้ได้2อันแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บหนึ่งโอเคนี่นะครับก็เป็นขอแค่ทำด้วยใจนะครับชื่อชิเมนนะครับทำอาหารรสประหลาด1เมนูนะครับแล้วก็ใครก็เป็นเชฟได้นะครับทำอาหารรสประหลาด10เมนูซึ่งผมไม่รู้นะว่ามันจะมี100เมนูต่ออีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมจะไม่ทำนะครับผมจะเก็บแค่นี้ละกันเนี่ยเพราะมันทำยากไปต่อไปนะครับอีก achievement 1นะครับก็คือ achievement กินข้าวนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยมีอาหารด้วยสิไก่นี่ละกันนะอิ่มนะครับ1 2สามหมดเปลืองมาใช้อันนี้ดีกว่าดึงนะยัด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 โอเคนะครับนี่ครับก็คือกินอาหารให้ทุกคนอิ่มให้หมดนะครับโอ้ผมน่าจะใช้อันนี้ยัดตั้งแต่แรกว่ะผมพลาดไปนิดนึงเปลืองไก่เลยแล้วเราก็จะได้ achievement มา1อันนะครับเป็นการกินให้เต็มให้หมดทุกคนนั่นเองนะครับก็จะได้ achievement กระเพาะที่ถมไม่เต็มนะครับตัวละคร4คนในทีมนะครับอยู่ในภาวะอิ่มพร้อมกันประมาณนี้นะครับเราก็ได้ไอโมเจม20อันไปใช้งานกันนะครับก็ประมาณนี้ละกันเนาะที่จะมาสอนกันแล้วใครมาขอเข้าเกมเนี่ยเราอัดคลิปอยู่โอเคครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเกี่ยวกับอาชีพสำหรับเกี่ยวกับอาหารเนาะถ้าเกิดใครลองทำอาหารรสประหลาด100เมนูแล้วเนี่ยก็มาบอกผมด้วยแล้วกันนะครับว่ามันมีอาชีพหรือเปล่านะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า